่ะคุณผู้ชมวันเสาร์นี้เรามีนัดกันค่ะเชิญชมแล้วก็รับฟังนะสำหรับรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าค่ะกับนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามหลากหลายเรื่องราวหลายประเด็นนะทั้งเรื่องราวนโยบายการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนสัปดาห์นี้มีประเด็นที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปประชุมประเทศลุ่มน้ำอิระวดีเจ้าพระยาแม่โขงที่ประเทศจีนค่ะรวมถึงการอนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรจากน้ำท่วมของคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีประเด็นอื่นๆอีกมากมายทีเดียวติดตามรายการกันได้ทุกวันเสาร์ค่ะเริ่มกันตั้งแต่8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศพร้อมรับชมออนไลน์ค่ะที่เพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ prd.prd.go.th ค่ะ